สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำฟูลทีมบาเยิร์นมิวนิกนะคะชุดนักเตะปัจจุบันบวกนักเตะตำนานเรามาดูทั้ง11ตัวจริงและตัวสำรองว่ามีใครกันบ้างค่ะเริ่มจากผู้รักษาประตูโอลิเวอร์คานเป็นตำนานค้าแข่งกับบาเยิร์นตั้งแต่ปี1994ถึงปี2008ได้รับการยกย่องเป็นสุดยอดนายทวารและสไตล์ที่ดุดันทำให้เขาได้รับฉายาไททันจากสื่อมวลชนมาต่อกันที่คู่เซนเตอร์คนแรกเจอโรมบัวเต็งอยู่กับบาเยิร์นตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันคนที่สองชูเล่อยู่กับบาเยิร์นตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันมาดูแบ็กซ้ายตำนานกันบ้างนะคะเขาชื่อว่าบิเซนเต้ลิซาลาซูเคยอยู่กับบาเยิร์นปี1997จนถึงปี2004ก่อนจะย้ายไปอยู่กับโอลิมปิกมาร์เซยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นอีกครั้งในปี2005ถึงปี2006แบ็คขวาตำนานสารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็คตำแหน่งกองหลังและตำแหน่งกองกลางชื่อของเขาแบ็คเคิร์นบาวเออร์อยู่กับบาเยิร์นตั้งแต่ปี1964ถึงปี1977ถัดมาในตำแหน่งกลางรับโยชัวคิมมิชอยู่กับบาเยิร์นตั้งแต่ฤดูกาล2015จนถึงปัจจุบันกองกลางเป็นตำนานชื่อว่าโลธามาเทอุสอยู่กับบาเยิร์นปี1984ถึงปี1988ก่อนจะย้ายไปอยู่อินเตอร์มิลานแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่กับบาเยิร์นอีกครั้งปี1992ถึงปี2000ริมเส้นฝั่งซ้ายเลรอยซาเน่อยู่กับบาเยิร์นปี2020จนถึงปัจจุบันริมเส้นฝั่งขวาคิงลี่โกมองอยู่กับบาเยิร์นปี2015จนถึงปัจจุบันกองหน้าตัวต่ำใช้ตำนานชื่อของเขาลูเมนิเกอร์ค้าแข่งอยู่กับบาเยิร์นตั้งแต่ปี1974ถึงปี1984กองหน้าฟอร์มร้อนแรงโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ค้าแข่งกับบาเยิร์นปี2014จนถึงปัจจุบันถัดมาดูตัวสำรองกันบ้างนะคะคนแรกตำนานเอลแบร์ปี1997จนถึงปี2003ลูคัสเอนันเดสปี2019จนถึงปัจจุบันกานาบีปี2017จนถึงปัจจุบันอัฟเฟโลเดวิดปี2019จนถึงปัจจุบันโกเลตก้าปี2018จนถึงปัจจุบันโทมัสมุลเลอร์ปี2008จนถึงปัจจุบันคนสุดท้ายโตลิโซปี2017จนถึงปัจจุบันค่ะเราจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาทีมไปลงเล่นอีเวนต์ดูนะคะไปเลยTolisso. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Abre el juego a las bandas. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Chao, Pelé! La defensa tenía que meter este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre este gol.Dominando el partido de forma clara, pese a llevar un solo gol de ventaja. Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho cómo ha cambiado el ritmo de esta mitad. Ahora... ¡Arriba y cabezazo! Lamna, ¿no? Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Empate a uno en el marcador, pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes.
เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนตัวสำรองกันดูบ้างนะคะKramaric. ¡Qué buen control! Se hace con ella. Balón para arriba. Pueden tener una buena ocasión. Kramaric. Rebic. Consigue imponer su físico. Y acá.Kramaric. Buena posición para él. Una intervención providencial. Debía ser perfecta y lo ha sido. La juega hacia la derecha. Kimmich, autor de una asistencia de gol. Minuto 30 de la segunda mitad.Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Goretzka. Busca el rebote. Qué feo. Ha marcado una clara ocasión. Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego. La presión les ha podido. Kramaric. Se hace con ella.Sané. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Lovren. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Empate. หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย